รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมภารกิจหนึ่งให้มาทำคลิปเรื่องเบงเว้นพอยค่ะกับเฮดแอนด์พีเรียดค่ะไปดูกันเลยผลผลิต6 ตันเสียค่าแรง 2,400
จะใช้สมการแอนนอลบวกหนึ่งเดิมค่ะ AW จะเท่ากับ800,000นะคะคือค่าเครื่องจักรค่ะคูณกับ AT 20% n เท่ากับ5บวกกับ 150,000 คือค่าบำรุงรักษาค่ะบวกด้วย CRS ค่ะระบบแบบธรรมดาไม่มีมูลค่าสร้างนะคะเมื่อเปิดตารางแล้วก็จะได้ค่าออกมาตามนี้ค่ะเมื่อคิดสมการออกมาก็จะได้เท่ากับ 361,040 บวกกับ 400x ค่ะสมการทั้ง2ที่เราหาค่าได้มานะคะอยู่ในรูปของตัวแปร x ดังนั้นเราจึงจัดสมการทั้ง2เนี่ยมาเท่ากันเพื่อจะหาค่าของ x ของสมการทั้ง2ที่จะทำให้ต้นทุนของสมการทั้ง2เท่ากันค่ะนี่นะคะเราจับสมการทั้ง2ค่ามาเท่ากันแล้วก็แก้สมการหาเอ็กซ์ออกมาค่ะจะได้เท่ากับ 1,230 ตันต่อปีค่ะเป็นคำตอบของข้อแรกค่ะต่อมานะคะข้อ2นะคะถามว่าถ้าการผลิตอยู่ที่ 2,000 ตันต่อปีควรเลือกซื้อเครื่องแบบไหนนะคะเราจะมาดูกราฟกันนะคะช่วงการผลิตที่ต่ำกว่า 1,230 หน่วยเนี่ยระบบอัตโนมัติอ่ะจะต้นทุนสูงกว่าระบบธรรมดาค่ะแต่หลังจากช่วง 1,230 หน่วยขึ้นไปเนี่ยระบบอัตโนมัติเนี่ยจะต้นทุนถูกกว่าแบบธรรมดาค่ะดังนั้นถ้าเราต้องการผลิตที่ 2,000 ตันต่อปีควรเลือกระบบแบบอัตโนมัติถึงจะคุ้มกว่าค่ะพี่แม็กพี่เหลียนนะครับเหลียนก็คือระยะเวลาในการคืนทุนก็คือระยะเวลาที่การลงทุนนั้นใช้ไปกับการลงทุนเพื่อให้กระแสเงินส่วนรับทีเนี่ยที่ได้จากการลงทุนคุ้มค่ากับต้นทุนที่ต้องลงทุนไป payback period นะครับแบ่งออกเป็น2แบบ1 no return payback no return payback เนี่ยเราจะคิดเราจะไม่คิดค่า ROR นะครับหรือว่าค่า I ของเราเนี่ยเท่ากับ0 no return payback ก็คือเราจะแบ่งได้เป็น2สมการครับสมการแรกเนี่ยเราจะคิดกับเวลาที่ไม่เป็นแอนนวลนะครับส่วนสมการที่2เนี่ยเราจะคิดกับเวลาที่เป็นแอนนวลนะครับ2นะครับ discount payback นะครับเราจะคิดแบบมีค่า i เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย discount payback นะครับจะแบ่งออกเป็น2สมการเหมือนกันสมการแรกเราก็ใช้กับระยะเวลาที่ไม่เป็นแอนนวลส่วนสมการที่2เราก็ใช้กับระยะเวลาที่เป็นแอนนวลครับงั้นเราไปดูโจทย์กันเลยครับโจทย์ข้อนี้เพราะให้เราใช้วิธีการหาแบบ no return payback นะครับเรามาดูกันเลยครับว่าของระบบ1หรือว่าระบบ2เนี่ยระบบไหนจะดีกว่าก็คือถ้าระบบ1นะครับมันจะเป็นแบบ annual เราก็เลยใช้สูตรนะครับสูตรของเราก็คือ NP เท่ากับ P หารด้วย net cash flow นะครับก็คือ 1,500 ของเราก็คือ P หารด้วย 5,000 5,000 ของเราก็คือในแคปโฟนะครับก็หามาได้กับ3ปีนะครับส่วนระบบที่2เนี่ยเราจะคิดแบบไม่เป็นแอนนวลนะครับเราจะใช้0เท่ากับลบ p บวกด้วย summation ของในแคปโฟนะครับก็คือ p ของเราก็คือลบ 1,100 นะครับบวกด้วย 5,000 บวกด้วย5คูณ 1,200 นะครับแล้วก็บวกด้วย1คูณ 5,000 ที่ใช้1เนี่ยเพราะว่า5คูณ 1,200 เนี่ยมันคือ 6,000 นะครับ 6,000 เนี่ยไปบวกกับ 5,000 มันก็จะทำให้ได้กับ0พอดีครับงั้นก็แสดงว่า NP ของเราเนี่ยก็คือ6ปีครับครับก็จากโจทย์ข้อนี้เราก็จะเลือกนี่ครับระบบที่1ครับเพราะว่าระบบที่1เนี่ยใช้ระยะเวลาในการคืนทุนเนี่ยน้อยที่สุดครับข้อ B นะครับข้อ B ขอให้ใช้วิธี discount payback ที่ i เท่ากับ 10% นะครับเรามาดูระบบที่1กันเลยระบบที่1เนี่ยมันเป็น annual ใช่ไหมครับเราก็ใช้ตามสูตรนี้นะครับก็0ของเราเท่ากับลบ 15,000 บวกด้วย 5,000 คูณด้วย PN ที่ 10% แล้วก็ N เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการหานะครับแสดงว่าลบ 15,000 เนี่ยบวกกับ 15,000 ใช่ไหมครับถึงจะเท่ากับ0เนี่ยแสดงว่า 5,000 ของเราเนี่ยต้องคูณ3และ3ของเราเนี่ยถ้าไปดูในตารางนะครับ3ของเราเนี่ยจะอยู่ระหว่าง n ที่3กับ n ที่4ครับเราก็ต้องไปอินเทอร์โพเลตออกมาก็จะได้ np 1 เท่ากับ 3.7 ปีครับ
ก็ซิสเต็มที่2นะครับซิสเต็มที่2เนี่ยเราจะคิดแบบไม่เป็นแอนนวลนะครับซึ่งจะใช้สูตรนี้ครับศูนย์ของเราจะเท่ากับลบ 11,100 บวกด้วย 1,200 PA 10% ที่5นะครับก็บวกด้วย 5,000 PA 10% นะครับ N ของเราเนี่ยคือ N ตัวนี้คือเราต้องการรู้ N ตัวนี้นะครับแล้วก็คูณด้วย PX 10% N ที่5เหมือนกันครับก็เอาพจน์นี้กับพจน์นี้ครับเปิดตารางแล้วก็คูณกันจะได้ลบ 16,451 ครับแล้วก็เอา 5,000 เนี่ยครับคูณกับพจน์ตรงนี้ครับเปิดตารางเหมือนกันครับก็จะได้ค่านี้ออกมาครับแล้วก็คูณด้วยโค้ดเดิมครับก็ย้าย 6,000 ครับไปฝั่งนี้แล้วก็เอา 3,000 เนี่ยไปหารครับก็จะได้ 2.0779 มาแล้ว 2.0779 นะครับมันเท่ากับ PA ที่ 10% แล้วก็ N ของเราเนี่ยก็คือเราต้องการทราบตัวนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าค่าของเราตรงนี้จะต้องจับ 2.0779 ดังนั้น N ของเราเนี่ยจะอยู่ระหว่าง2กับ3ครับเราก็ไปอินเทอร์โพเลตออกมาก็จะได้ค่า N เท่ากับ 2.45 ครับแล้ว N ของเราเนี่ยลบ5อยู่ใช่ไหมครับก็ย้ายมาเป็นบวกก็จะได้ N P2 เท่ากับ 7.45 ครับดังนั้นเราจะเลือกซิสเต็มที่1ครับเพราะว่าซิสเต็มที่1เนี่ยจะให้ระยะคืนทุนน่ะน้อยกว่าก็คือเร็วสุดครับ What doesn't kill you makes you stronger